เปิดบ้านหนุ่ยอัมพลแม้เก็บตัวเงียบยังหล่อไม่เปลี่ยนไม่เหมือนคนอายุ60ถ้าพูดถึงตำนานวงร็อกมือขวาของเมืองไทยคงจะเป็นวงไหนไปไม่ได้นอกจากไมโครค่ะด้วยเสียงร้องที่หนักแน่นและท่าทางการกำหมัดชูมือขวาตามจังหวะเพลงของคุณหนุ่ยอัมพลทำให้เขานั้นกลายเป็นนักร้องขวัญใจชาวร็อกมาถึงปัจจุบันแต่ช่วงหลังๆค่ะไม่ค่อยได้เห็นผ่านสื่อกันสักเท่าไหร่แฟนๆหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าตอนนี้เจ้าตัวทำอะไรอยู่บ้างซึ่งทุกวันนี้ค่ะคุณหนุ่ยอัมพลนั้นใช้ชีวิตอยู่ในบ้านสวนสุดร่มรื่นที่มองไปทางไหนก็มีแต่ต้นไม้กับชีวิตแสนจะเรียบง่ายสุดชิลซึ่งวันว่างๆของเจ้าตัวค่ะก็จะดูแลรถที่เจ้าตัวรักรวมถึงการรดน้ำต้นไม้เรียกได้ว่าใช้ชีวิตอย่างสบายใจมากๆเลยล่ะค่ะและถึงแม้ว่าจะผ่านมานานจนเจ้าตัวนั้นอายุ60แล้วก็ตามแต่ความหล่อหน้าตาดียังเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเลยจริงๆ